ีเซตขนาดจ้าสองจ่าพี่น้องถือฝนนี่นั่งเหมือกเลยจ้าพี่น้องอุ้ยขาขึ้นงามค่ะเจ้าเนี่ยอยู่น้ำแม่ปามีได้จ้ามันเองสองขาเล่าจ้าสองดอกจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกระอีสานบ้านฉันจ้าพอกระนาทียี่สี่กรกฎาคม2566จ้ามื้อนี้เฮาหมู่บ้านเฮาไปได้พอกันจ้าพี่น้องครับผมมื้อนี้เขาป้ากําลังฝนตกจ้าตอนเช้าก็ฝนตกแห้งแต่ว่าตอนนี้ก็ตกอยู่จ้าแต่บ่แห้งปานใดเนาะพอปามีเนาะออกมาส่องเบิ่งเนาะจ้าว่าสิมีเฮ็ดหยังแน่ครับจ้าตุ่นไปช่องพ่อแม่ปามีจ้าพี่น้องมื้อนี้สิมานบ่จ้าไปกันจ้าไปครับสีสดขนาดจ้าก็แดงถึงเท่าไรจ้าวันกะลิมาอีกแล้วเนาะวันตกอ่ะจ้าพี่น้องดำดำจ้าสวยงามอยู่เนาะเกลียดเพชรพาซ้ายฝนได้จ้าพี่น้องสวยงามจ้าถึงข้ามจ้าพี่น้องงามๆด้วยจ้าแบ่งเตียงไว้จ้าพี่น้องเตียงหนึ่งฝนจ้าฮิตให้หอมจ้าบ้านกับบ้านแข็งเลยจ้าทำบ่บานกับบ่เห็นพี่น้องเอ้ยอุ้ยขาคืองามค่ะเนี่ยดำดำจ้าเมย์ปาเมย์ว่าจะฝนสิเอื่อนบ่เอื่อนจ้าโอ้ยเฮ็ดหลังแหล่หลังแหล่หลังเขียวนะสงบจ้าพี่น้องเก็บเพชรถามกลางสายฝนเลยจ้าอยู่น้ำแม่ปามีได้จ้ามื้อนี้สิได้พ่อแกงบ่จ้าออกจากบ้านก็เที่ยงแล้วจ้าโอ้มื้อนพี่น้องมื้อนสองจ้าพี่น้องกําลังหมุดขี้ดินขึ้นมาจ้าฝนตกแห้งจ้าได้ยินเฮาเสียงเขียเสียงอึ่งห้องเด้อจ้ากำลังหมดขี้ดินขึ้นมาจ้ะออกเป็นแป้นเลยดอกคือฝนนี่นั่งเหมือกเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยอันนี้หาอุ้ยมื่นขนาดเป็นทุกข์ใจเป็นหมึกเหมือกจ้ะอุ้ยดอกงามขนาดฝนตกถึงเพชรแข็งฝนเพชรปวกจ้าสองดอกเนาะเด็กกำลังจะเกิดบ่พอปามิดอกกำลังงามจ้าสองขาเล่าจ้าอะไรอีกจ้าดีดอกนะสองดอกจ้ากำลังขึ้นจ้าข้าไล่จ้าเมื่อนี้กะแข่งคนเก็บเพชรจ้าพี่น้องฝนตกห้ามเนาะก็ว่าจะเพิ่นสิเอื้อนจ้าเพราะว่าตอนเช้าเพิ่นก็ตกเนาะออกจากบ้านมากก็มาเพิ่นสิหยังก็เลยมาจ้าหอดปลาแห้งกว่าเก่าจ้าพี่น้องเบิ่งผลงานแม่ปามีจ้าจ้าผลงานแม่ปามีก็พอได้แกงจ้าพี่น้องมื้อนี้จ้าผลงานมื้อนี้ก็สิมีเป็นเฮ็ดผึ่งดำจ้าเฮ็ดผึ่งขาลายเฮ็ดละงูดอกนึงจ้าแล้วก็เฮ็ดกอแล้วก็เฮ็ดนาแลจ้าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอีสานบ้านฉันได้เด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชม
ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปาหมี่ก็แม่ปาหมี่สำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันไม่คลิปหน้าจ้าครับผมขอกันไม่คลิปหน้าครับ